จะไม่ได้ต้องแย่งเขตกันลูกคือไม่ให้น้องเข้ากรุงเทพหรอขอแย่งหน่อยให้ถือจับมือมากกว่าสำเร็จอะไรอ่ะเร็วมากเลยควรฝากถือไมค์อะไรค่ะเอาลายเดี๋ยวเดี๋ยวลายลายทีเดียวเราต้องรวบพี่เบียร์ฝากด้วยครับได้ต้องฝากนะคะมุ่งของเราแบ่งกันไหมเรื่องที่ไหนเรื่องที่ไหนเอามาได้ไหมลูกได้แล้วครับไม่ไปด้วยนะลูกเอาใครถือไหมพูดควรควรได้ไหมได้ไหมลูกป้าจะถือมาให้ไปป้าช่วยให้ลูกป้าช่วยให้ลูกครับแม่ดมแม่ดมขออนุญาตนะครับเอาเรื่องที่ลายของนี้ก่อนครับความสำเร็จกับภาคแรกครับจริงจริงก็ดีใจมากอะค่ะมีคนติดตามมาทุกอาทิตย์เลยรอดูแล้วก็ได้ติดเทรนด์อันดับไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยค่ะแต่ว่าอันดับโลกด้วยค่ะก็ถือว่าดีใจมากๆอะค่ะพี่บอสกันนะครับแม่ถึงไม่จับภาคแรกไม่โดนเผาบ้านแล้วไม่โดนเผาบ้านแล้วดีใจมากพี่เดียวต่อมาเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราก็ติดตามใน Twitter หรือใน Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็เห็นฟีดแบคของแฟนๆดูกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าตอนจบจะจบยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็รอดูว่าฟีดแบคจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจมากไม่ได้บอกแล้วอย่างไรคนคาดหวังว่าจะมีตอนจบหลายแบบที่เราทำไว้หรือว่ามีแบบเดียวจริงๆตั้งใจจบแบบเดียวแล้วก็มันมาตั้งแต่ในบทแล้วครับว่าจะต้องจบที่เป็นแฟนกันแล้วก็มีพาร์ทิตกดินซึ่งตอนถ่ายทำก็ไปลุ้นกันว่าจะมีพาร์ทิตจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีครับมีก็โอเคตอนแรกกดดันไหมคะการที่แบบจับคู่นี้มาขอกดดันครับเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆแล้วก็รวมถึงตัวบอสเองที่ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆอยากทำกับน้องแล้วก็สานต่อจากรักจิตใจในจุดเฉยนะก็มันก็จะมีแฟนๆรอกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยอยากดูคู่นี้ต่อเนี่ยจริงๆตอนเขียนบทกดดันแล้วแหละแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเราชอบอะไรเงี้ยก็โอเคเลยครับก็ค่อยๆหายความกดดันในระหว่าง EP 2 EP 3คือมันแบบว่าการลบเราทำไมถึงอย่างนี้เราแบบมันรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆมันแบบไม่ว่าจะทำกี่เรื่องเนี่ยมันจะแบบฟีดแบคมันหลากหลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเรารับฟังทุกคอมเมนต์หมดเลยนะก็ซึ่งถ้าคอมเมนต์ไหนที่เราแก้ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเพราะว่าจริงๆแล้วการตัดต่อมันออนไปตัดไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยปรับทำให้มันดีขึ้นแปลว่าฟีดแบคที่กลับมาก็มีผลมีผลมากครับเพราะว่าอย่างหลายๆอันอย่างถ้ามีใครเตือนว่าแบบต้องปรับตรงนี้เราก็จะมาพิจารณากันว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องเราอยากจะเล่าสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเราอยากจะเล่าสิ่งนั้นแล้วเราชัดเจนเราอัดปล่อยแต่ว่าถ้าบางอย่างที่ควรแก้ไขเราปรับแก้อย่างที่ล่าสุดก้อยโผล่บทที่ว่าคือพี่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนพอเรื่องการสื่อสารเนาะมันแบบว่าพอเรื่องสื่อสารแบบพอใครฟังอะไรแบบมันฟังแล้วมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวก้อยเองเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแบบนั้นซึ่งก้อยเขาก็ชัดเจนบอกทางผ่านสตอรี่ก่อนอันดับที่พี่มีเปลี่ยนไปทางกันไม่ต้องต่อมาแล้วก็พี่กดดันขนาดไหนครับมีการกดดันขนาดไหนทาร้ายไม่หนักนะคะกดดันมากฮะกดดันมากเพราะบอสทำได้ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยที่มารับแบบซีรีส์แบบสเกลเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็กดดันมากแล้วก็แต่ก็จะตั้งใจทำฮะวันที่พี่บอสจะบอกว่าให้ทำภาคต่อแล้วคือแบบตอนจบยังไงล่ะปังขนาดนี้ค่ะยกภาคต่อไปแล้วค่ะถ้าเล่าจริงๆเลยอ่ะตอนแรกที่บอสชวนอ่ะผมปฏิเสธด้วยนะแต่ว่าอ่ะแต่ว่าก็มีการชวนอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยขอบทอ่านบทพาร์ทแรกมาอ่านแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำต่อขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดกำลังใจมาทำก็เลยต่อตกลงทำในพาร์ทที่2นี้ทีมเขียนบทก็ยังมาช่วยซัพพอร์ตด้วยมั้ยฮะหรือว่ามีทีมใหม่ก็มีทั้งทีมที่เป็นคนเดิมมาช่วยฮะแล้วก็มีทีมใหม่เข้ามาเสริมอะไรอย่างนี้ได้คุยเข้าไปดูมั้ยฮะบทพาร์ท2อะไรฮะบอสมีส่วนเข้าไปปรับบทในส่วนพาร์ทที่2ตรงนั้นจริงๆๆผมกับทีมอ่ะร่างขึ้นมา
พิ่มต่อเองเลยฮะแต่ก็จะมีบอสเข้ามาช่วยดูช่วยคอมเมนต์ช่วยแบบตบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้มันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะความละมุนของบทจะมีมากน้อยขนาดไหนสำหรับ EP 2ซีซั่น2ก็เดี๋ยวรอติดตามดีกว่ากดดันใช่ไหมกดดันมากๆฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีรสชาติใหม่ๆเพราะว่าเรื่องราวพาร์ทแรกก็อยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าพาร์ทนี้ก็อยู่กรุงเทพมันก็จะมีความเมืองนะความเมืองอะไรอย่างขึ้นอันนี้เริ่มถ่ายทำไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงทีโปค่ะกำลังเริ่มแคสนักแสดงเริ่มอะไรแล้วรสชาติมันจะเป็นเมืองกรุงขนาดไหนแสงสีก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้ดูแต่ก็ยังอุบไว้ก่อนแล้วกันไปดูไปต่อรอติดตามแล้วกันฮะพี่กินนิดนึงพี่ถามมาพี่กินครับผมเป็นยังไงบ้างภูเก็ตเราเป็นยังไงบ้างก็เปลี่ยนแล้วดาวภูเก็ตเป็นดาวกรุงเทพแล้วเป็นตัวยังไงบ้างก็ที่จริงมันยังอยู่ในช่วงพรีโปครับมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเริ่มเยอะแต่ว่าที่จริงก็หลักๆก็ภายในเดือนนี้เดือนหน้าก็จะมีการเวิร์กช็อปกันเรียบร้อยแล้วครับมีอยากใส่อะไรนะลงไปในแพส2มั้งลูกนี่เขาก็ใส่มาแน่นอยู่แล้วก็ต้องรอติดตามแล้วกันครับที่จริงตัวบทก็ยังมีการปรับแก้อีกเยอะก็ยังเราก็ยังไม่รู้บททั้งหมดเลยสำหรับพี่พอใจแค่ไหนคะกับกระแสตอบรับที่ได้รับพาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับก็ที่จริงก็ดีใจมากนะครับพอรู้สึกว่าคือเหมือนที่เคยบอกก่อนๆเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเลยคือไม่ใช่แค่ตัวพีเองคือทีมงานทุกๆคนอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจคือเขาไม่ได้ทำแค่เหมือนเขาทำงานนะครับคือเขาทำเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอทุกคนแบบมีทัศนคติดีๆอย่างเงี้ยด้วยกันแล้วผลงานออกมาดีก็เราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบชอบผลงานของเราด้วยคาแรคเตอร์ด้วยเนาะแล้วก็ด้วยเหมือนว่าด้วยบทที่เหมือนว่าตัวละครจะต้องเจอในแต่ละเซตอัพด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าค่อนข้างพาเราไปอยู่ในอีโมชั่นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอฟีดแบ็กที่กลับมาซีซั่นหนึ่งเป็นยังไงบ้างเราจริงๆดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนตอนที่ถ่ายมันก็เหนื่อยมากแต่ว่าพอเหมือนเพราะว่าพอมันออนไปแล้วเราเห็นไปแล้วมันก็หายเหนื่อยเนาะมันก็ทำให้อย่างที่พูดบนเวทีเลยมันเหมือนเราอยากกลับไปออกกองไปทำมันต่อไปสานต่อมันอีกเลยเนาะโอเคค่ะให้ฝากโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์พาร์ท2อะไรที่มาเลยนะชื่นชวนดูพาร์ท2ต่อเลยค่ะจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูพาร์ท1อ่ะค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามดูพาร์ท2บน Line TV ครั้งนั้นนะคะเริ่มวันที่11มีนาคม2021ค่ะพี่ว่ามีอะไรฝากมั้ยครับก็ฝากพี่มีนด้วยนะคะมีอะไรฝากพี่บอลมั้ยคะช่วยด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ลูกนะคะไปนะคะเสียงแบบนี้ได้ไหมลูกได้ไหมขอบคุณมากค่ะ
มันจะกระมังใช่ไหมทำให้คนเขาเผาก่อน